บคุณนะคะพักอีกทีหนึ่งพี่ไม่พรุ่งนี้เรารอเต้นรถแห่ด้วยขวัญของเพลงดังสนั่นในห้างค่ะถามนิดนึงค่ะถึงเรื่องเกี่ยวกับการคืนสัญญาให้น้องอันนี้ทำไมถึงได้ตัดสินใจที่จะคืนสัญญาให้น้องอะคะอ๋อคือต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าทางเราอ่ะค่ะคือเราสนับสนุนน้องนะครับเราสนับสนุนน้องเพราะว่าเป็นความตั้งใจของน้องนะครับตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ยินดีนะฮะยินดีที่จะสนับสนุนน้องทุกคนนะครับเพราะว่าน้องทุกคนมาเนี่ยล้นมีความฝันที่จะมาอยู่กับทางพีทีซึ่งตอนแรกเลยที่ว่าน้องประกวดนางงามมาค่ะในห้างทราบใช่ไหมคะทราบครับทราบเพราะว่าน้องประกวดมาตอนที่อยู่พีทีเราก็ซัพพอร์ตน้องมาตลอดพาน้องไปประกวดตลอดที่ผ่านมา7ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะครับก่อนหน้าที่จะมาเข้าอยู่พีทีน้องไปประกวดครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็พูดคุยกันไว้เจอน้องอยู่ที่เล่นอยู่แล้วก็ชวนน้องมาทำเพลงกันมาทำสัญญากันนะครับก็คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็เห็นความพยายามของน้องที่อยากจะเป็นนางงามอยู่แล้วเห็นความพยายามที่จะเป็นนางงามอยู่แล้วครับผมซึ่งตอนแรกตอนที่ประกาศผลว่าน้องเนี่ยได้เป็นมิสแกรนด์เลยอะค่ะตอนนั้นค่อนข้างกดดันไหมคะว่าน้องก็ติดสัญญาอยู่กับเราอะไรเงี้ยค่ะไม่เลยไม่คือพร้อมสนับสนุนแล้วก็ผมก็รู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าคืนสัญญาเนี่ยผมมองเป็นเรื่องของเอกสารเป็นกระดาษเฉยๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของความฝันของน้องมันมากกว่านั้นนะครับแล้วก็มันไม่ได้เรียกว่าเป็นในห้างกับศิลปินนะครับคือเราอยู่กันแบบพี่น้องจริงๆกินอยู่ด้วยกันมาตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อแม่เขาก็มาฝากไว้อยู่กับเรานะครับแล้วก็คุกคีกันมามันเหมือนพี่กับน้องมากกว่าคำว่าในห้างกับศิลปินฉะนั้นแล้วการคืนสัญญาผมตามเงื่อนไขของมิสแกรนด์เฉยแต่ว่าในความผูกพันความรู้สึกดีความปรารถนาดีกับน้องมันเป็นเหมือนพี่กับน้องฮะมันไม่ได้เป็นแค่คำว่าในห้างกับศิลปินนะครับฮะอย่างนี้น้องก็มีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับเราถูกไหมคะสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับผมคือผมทำสัญญาเนี่ยทำสัญญาไว้เพื่อว่าไม่ได้มาเพื่ออะไรแต่ว่าเพื่อว่าเราตั้งใจที่จะปั้นน้องจริงๆศิลปินทุกคนมาที่ทำงานกับผมมีสัญญาครับว่ามีสัญญาเนี่ยคือผมให้เห็นชัดเจนว่าผมเอาน้องมาผมต้องเขาจริงๆทำเขาจริงๆว่าผมจะมี1 2 3 4 5 6ที่จะพัฒนาเขาถ้าคุณไม่ดังผมก็คืนสัญญาให้แต่ถ้าคุณดังคุณมีเพลงออกแล้วคุณมีกระแสคุณก็อยู่กับเราคือที่มีสัญญาไว้ก็เพื่อว่าคุณจะได้ไม่ทิ้งเราผมเห็นหลายๆคนที่ตั้งใจทำจริงๆนะครับตั้งใจทำจริงๆแต่สุดท้ายมันโดนมือที่2มือที่3ดึงไปแล้วมันไม่มีสัญญาอะไรมีแต่สัญญาใจมาพูดกันอย่างเงี้ยมันฆ่าเองก็จะทำอะไรแล้วไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยให้เรามีสัญญาไว้กันหน่อยคุยกันหน่อยสักนิดนึงนะครับจริงๆคุณทางในห้างค่ะได้มีการตกลงกับทางแอนนารู้ไหมคะตกลงว่าไงนะฮะได้คุยกันอ๋อไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยนะครับคือตอนแรกเรารู้อยู่แล้วเนาะน้องสแน็คแล้วก็พี่ชายน้องสแน็คก็บอกว่าอยู่แล้วว่ามันจะมีการคืนสัญญากันนะพี่อะไรเงี้ยเอ้ยคืนก็คืนไม่ได้เป็นไรเพราะว่าพี่เองก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ากับเรื่องของสัญญาแต่ว่าความตั้งใจจริงที่เราทำกันมาสู้กันมานะครับน้องสแน็คเนี่ยเขาอยู่อีสานบนแล้วก็เขาก็ไปอยู่กับผมที่ศรีสะเกษเงี้ยเขาจะอยู่ด้วยตลอดอยู่ด้วยตลอดฉะนั้นแล้วการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะรู้ซึ้งถึงกันและกันนะลงเข้าใจน้องน้องเข้าใจเราอย่างเงี้ยมันเป็นมากกว่าคำว่าในห้างกับศิลปินแล้วหลังจากนี้ค่ะในเรื่องของในห้างกับน้องที่เป็นมิสแกรนด์นะคะก็คือในเรื่องของสัญญาใจทั้งหมดเลยใช่ไหมหลังจากนี้ที่เราคืนสัญญาให้กับน้องอ๋อคืนสัญญาให้น้องแล้วมันเป็นเรื่องของสัญญาใจที่มันเป็นความผูกพันครับอย่าเรียกว่าสัญญาเพราะว่าเรายังไม่เราไม่ได้มีสัญญาอะไรกันเลยนะไม่ได้มีสัญญาอะไรเราหมดสัญญากันไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องความผูกพันที่เราก็ยินดีกับน้องนะครับเรายินดีที่กับน้องน้องก็เหมือนลูกสาวคนหนึ่งของพวกเราที่เราสร้างขึ้นยินดีกับน้องนะฮะน้องก็เหมือนแล้วน้องก็มองเห็นเราเป็นพี่คนหนึ่งนะครับค่ายพี่ตะพี่ต่ายที่ทำมาลงทุนสร้างกันมาอยู่ด้วยกันมาแล้วก็วงแบ็กที่มาเล่นให้อย่างเงี้ยที่ออกคอนเสิร์ตด้วยกันมาตลอดเงี้ยวันหนึ่งแฟนต้องมาเข้ากองแต่วงแบ็กไม่มีนักร้องแล้วเงี้ยจะเดินต่อยังไงอะไรเงี้ยน้องก็ยังให้ความสำคัญกับทีมเรากับวงอยู่ว่าน้องจะเข้าไปประกวด1เดือนไอ้เข้ากองไป1เดือนนะแล้วก็ออกมาจากกองก็มาดูทิศทางกันว่าเราจะทำอะไรยังไงด้วยกันได้น้องก็อยู่ในส่วนของมิสแกรนด์ของแม่นาไปนะครับเราก็อยู่ส่วนของ PT ไปนะครับถ้ามีคอนเสิร์ตก็จะเรียกวงแบ็กเราไปเล่นด้วยกันอะไรสนุกด้วยกันผลประโยชน์ก็ว่ากันไปตามที่แม่นาบอกเนี่ยครับนิดนึงครับคือหลายคนมองว่าถ้าเกิดมองในมุมของธุรกิจมันอาจจะเป็นการที่ทำให้เราเหมือนเสียรายได้ไหมคะเพราะว่าตัวน้องเองก็คือทุกครั้งที่น้องออกเพลงไปเนี่ยก็คือยอดวิวน้องก็เยอะเองด้วยแล้วก็มีงานเยอะด้วยอันนี้มันเรารู้สึกยังไงเราถึงได้ตัดสินใจที่ว่าเราจะคืนสัญญาให้น้องคือผมเรียนอย่างนี้ฮะคำว่าเสียรายได้ไหมมันก็คือไม่ได้โลกสวยต่อไม่โลกสวยคือเสียมันเสียจริงเสียจริงในส่วนของแฟนแต่อย่าลืมว่าผมก็ยังมีศิลปินเบอร์อื่นเองนะอย่างที่มาวันนี้ก็จะมีน้องแสงดาวนะครับแล้วก็จะมีเบอร์4 5 6ที่ผมเข้าไปดูในเพจของ PT ดูใน Facebook ของ PT ดูใน YouTube ของ PT แล้วก็จะมีศิลปินสาวๆอีกหลายๆคนนะครับที่เรากำลังปั้นกำลังทำอยู่แล้วก็ออกตลาดออกเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะครับผมเรียกว่าเป็นการเสริมส่ง
น้องมากกว่าสมส่งน้องสแน็คแล้วก็สแน็คก็เอาชื่อเสียงกลับมาให้สู่ค่ายผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมว่าจากนี้เราอาจจะเห็นแบบหลังจากที่คิวน้องว่างก็จะมีมาขึ้นคอนเสิร์ตให้กับทางเราได้เช่นเดียวกันทางเราเต็มที่แล้วเปิดโอกาสอยู่ที่ว่าทางคุณแม่นาว่าจะให้โอกาสค่ายเราได้ช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยครับถามถึงคิวเจ้าภาพที่ก่อนหน้านี้น้องได้รับไว้ก่อนที่จะมงลงมีทางเคลียร์เจ้าภาพยังไงบ้างครับคุณพี่ครับผมเคลียร์อย่างเย็นวันนี้เรียนตรงๆว่าวันนี้น้องต้องมีอยู่ที่จันทบุรีผมก็คุยกับเจ้าภาพเจ้าภาพก็ใจดีจะดีหลายๆคนนะผมก็คุยว่าน้องต้องเข้ากองประกวดน้องก็มีนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าไม่เป็นไรคือเขาก็รักเราจริงแล้วผมก็ขอเขาจริงด้วยที่ผมเป็นคนอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วก็ผมกับผู้จัดงานทางเจ้าภาพเนี่ยผมจะเข้าหาเขาตลอดแล้วก็ด้วยความผูกพันที่ผมมีกับเขาผมก็สามารถที่จะคุยได้แล้วผมก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ส่งเสริมน้องนะให้น้องไปดังๆปังๆแล้วก็อย่าลืมกลับมาช่วยเฮียนะช่วยนี่นะส่งคิวมาหน่อยนะมาช่วยงานกันอะไรเงี้ยอย่าลืมนะอะไรเงี้ยคือมันเป็นปันการเกื้อกูลกันอย่างเงี้ยครับผมก็ให้เขาก็เลยให้มาอย่างเงี้ยมีวันนี้มีอยู่ที่จันทบุรีวันนี้ก็ต้องหาคนเป็นแทนน้องใช่ครับใช่ก็ต้องมีคนไปนอนรับพันเนี่ยวันนี้ไป2คนก็คือน้องกินน้อยกับน้องสแน็คนะครับก็วันนี้ก็เป็นน้องสแน็คแล้วก็วงของน้องสแน็คเองนะครับวงของน้องสแน็คเนี่ยจะมาเล่นจะมาส่งน้องพรุ่งนี้เข้ากองประกวดส่วนวงที่เล่นอยู่วันนี้ก็คือเป็นวงของน้องแสงดาวนะครับวงของน้องแสงดาวเรียกได้ว่าพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนมาทั้งวงอันนี้คือในห้างหมดมาแล้วในห้างหมดมาแล้วพูดที่จัดเต็มแบ็คอัพคือที่เมื่อกี้บอกว่ามาคือไม่รู้ว่ามาเล่นหรือมาอะไรอาจจะมาเฉยๆมาถ่ายรูปด้วยเรียกได้ว่าในห้างก็เป็นเยอะน้องมีงานที่จันทบุรีก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เราก็มีโอกาสมาดูน้องนะคะในความประสบความสำเร็จในจุดที่น้องเขาอยากเป็นก็คือเป็นมิสแกรนในนามของค่ายนะคะแล้วก็เพื่อนๆร่วมงานน้องๆทีมงานทุกคนก็มาแสดงความยินดีอาจจะไม่ได้เป็นการเซอร์ไพรส์ก็คือมันอยู่แถวนี้อยู่แล้วก็แวะเวียนมาอะไรประมาณนี้ค่ะในเรื่องของสัญญาเราก็ในส่วนของเราพี่เองก็คือหมดไปแล้วแต่ว่าในส่วนของการทำงานร่วมกันสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่ตาแล้วก็น้องสแนงเองก็ยังคงเป็นครอบครัวเหมือนเดิมจริงๆการคืนโอกาสเนี่ยมันเป็นเหมือนการเปิดในเรื่องของใจให้กับบอลด้วยไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้บอลก็ได้มีการไลฟ์สดแล้วบอกว่าจะให้ทางเราเนี่ยแต่งเพลงให้กับน้องมิสแกนในไลฟ์สดก็คือ5คนนะครับครับผมครับผมที่บอสไปบอสไลฟ์สดตอนที่อยู่เวียดนามนะผมก็อยู่นั่นแหละฮะผมก็ดูไลฟ์สดอยู่ผมก็ดีใจอยู่นะผมก็พอบอสพูดเสร็จผมก็บอสพูดถูกว่าผมก็ถามคนอื่นพอผมฟังมันดีใจอ่ะคือจากแต่ก่อนเราติดตามเอฟซีเราเหมือนอยู่ห่างไกลผมก็เป็นนายห้างบ้านนอกนะครับเป็นทำธุรกิจอย่างอื่นอยู่กับแฟนนะครับแล้วก็มาทำค่ายเพลงแหละดีใจบอสนวัตอะไรเงี้ยแล้วก็ดูติดตามคนอยู่อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแกส่งสารมาถึงเราว่าให้นายห้างทำมันโอกาสนี้มันไม่มีนะคือถ้าเราไม่ได้สแน็คที่จะมาเข้าเนี้ยเราก็ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้ผมว่ามันเป็นโอกาสดีโอกาสทองมากนะครับในห้างวัดเองก็แบบว่าเอ็นดูทั้งค่ายเราก็ยินดีมากแล้วขอบคุณว่าเราเองก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาอยู่ในจุดที่คุณวัดจะให้โอกาสทั้งค่ายด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยากออนไลน์จบแต่งเลยไหมคะเพลงเราก็ยินดีที่จะแบบทำให้กับบอสนะคะก็มีเตรียมแผนกันอยู่ถ้าเป็นเพลงของแฟนเด็กมีอยู่แล้วเราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่น้องจะมาเข้ากองประกวดคือแผนของศิลปินทุกคนเราจะมี1 2 3 4ศิลปินที่อยู่ค่ายเราจะมีแผนให้อยู่แล้วนะครับส่วนเพลงของบอสเนี่ยเราก็ต้องเอาไปกลับไปแต่งอีกทีนึงแล้วก็ต้องหาอาจารย์คือก็อยากจะเรียนบอสว่าบอสจะเอาเป็นรูปแบบไหนเอาจริงหรือเปล่าเลยต้องทำกันหนักกว่าเดิมครับเพราะว่าระดับงานระดับประเทศเพราะว่าตอนนี้เราทำงานระดับประเทศผมรู้สึกอย่างนั้นนะไม่รู้ว่า FC จะให้โอกาสหรือเปล่าบอสให้โอกาสหรือเปล่าครับแต่ว่าเราก็มีความอยากจะทำอยากจะตั้งใจนะครับอยากจะทำงานให้บอสเหมือนกันก็แต่นี้นั้นก็ต้องรอทางบอสว่าจะให้เราทำแบบรูปแบบไหนอะไรยังไงออกมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือรอทางบอสสื่อสารมารวมทั้งของแม่นาด้วยว่าจะยังไงค่ะเราพอที่จะทำให้เต็มความสามารถในห้างค่ะถามอันอีกประเด็นนึงอันนี้จริงหรือเปล่าคะที่ว่ามีข่าวหลุดออกมาว่าเหมือนว่าพี่นายอยากจะทำค่ายเพลงกับในห้างด้วยโอ้ยบอสในเดี๋ยวนะคุณไม่บอกผมมันเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าอยากทำค่ายเพลงผมพร้อมมั้งครับเพราะว่าถ้าได้ครับได้แล้วก็ผมพร้อมที่จะลุยอยู่แล้วก็พวกผมทำโปรไฟล์ของ VT เองแทบจะทำงานมาทุกอย่างงานจัดคอนเสิร์ตงานแฟร์งานเฟสติวัลงานออร์แกไนเซชั่นงานไลฟ์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของศิลปินเราก็มีมากมายหลายเบอร์นะครับศิลปินสาวศิลปินผู้ชายอย่างเงี้ยเราก็มีแล้วก็วงแบ็คเราก็มีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำงานถ้าเผื่อได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับแม่นาก็ถือว่าเป็น
ดีของเราเนาะโชคดีของเราเป็นวาสนาของ PT Music นะครับแล้วก็ถนัดของในห้างนะครับเพลงที่ออกมาส่วนมากจะเป็นสไตล์ไหนแนวไหนอะไรยังไงครับในเพลงลูกความถนัดนะครับคืออย่างเงี้ยผมเรียกว่าของผมเป็นเรื่องของการบริหารมากกว่านะครับในความถนัดเนี่ยผมให้ยกให้กับอาจารย์ผู้แต่งอาจารย์นักดนตรีแล้วก็โปรดักชันมากกว่านะครับผมจะรวมผู้แต่งที่มีชื่อนะครับนักดนตรีอาจารย์นักดนตรีที่มีชื่อแล้วก็ในส่วนของทีมโปรดักชันนะครับที่มีชื่อนะครับมารวมกันเพื่อที่จะทำสร้างเพลงสร้างดนตรีสร้างภาพอยู่นี้ให้น้องนะครับเรียกว่าเป็นการบริหารมากกว่านะครับถ้าส่วนตัวชอบก็จะเป็นชอบลองของวาไรตี้หมอลำนะครับตอนนี้ผมเริ่มจะทำในส่วนของเลกเก้สามช่าไว้ด้วยนะครับผมคือตั้งใจที่จะทำให้ครบวงจรนะครับหลากหลายนะครับแล้วก็เพลงมันก็ขึ้นอยู่กับตัวศิลปินที่เรามีด้วยอะค่ะก็อย่างเช่นน้องจินน้อยมันก็จะเป็นแนวแบบบีทเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องแสงดาวเองก็จะเป็นแนวอีสานวาไรตี้เพลงที่ติดหูก็จะเป็นนางฟ้าสารพันส่วนน้องสแนกก็จะเป็นแนวอีกแนวนึงที่จะเป็นแนวแบบนางงามมันนิดนึงอยู่แล้วเราก็จะวางคอนเซ็ปต์ให้กับศิลปินแต่ละคนก็จะสไตล์แตกต่างกันนะคะก็อยู่ที่ว่าคนฟังเนี่ยชอบสไตล์ไหนค่ะสุดท้ายให้กำลังใจฝากให้กำลังใจน้องหน่อยเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเข้ากองแล้วเลยเห็นก็เมื่อกี้เหมือนในห้างก็หลุดมาแล้วเนาะไปส่งได้ไหมไปส่งให้ไปส่งตั้งใจไปส่งน้องยิงนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องฝากนะครับฝากคุณแม่แอนนาฝาก FC นะครับทางช่องทางต่างๆของน้องนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับฝากน้องครับยังไงก็คือน้องเองอ่ะผมได้ฝากกับทุกท่านไปแล้วให้มากับทางแม่แอนนาแล้วก็อยู่ที่พี่ๆทุกท่านที่ผมเอ่ยนามมานะครับที่ผมเอ่ยมานะครับแล้วจะดูแลเกื้อหนุนน้องแล้วก็ส่งเสริมน้องนะครับรัวๆนะครับตื่นเต้นนะครับส่งเสริมน้องไปในอย่างไรที่ทางไหนนะครับก็สุดแท้แต่จะให้โอกาสน้องๆ นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรนะครับที่ทางให้ทาง PT ช่วยเหลือนะครับหรือว่าพอที่จะช่วยงานได้นะครับก็ยินดีฮะก็ส่งมาได้เลยเรามีทีมพร้อมที่จะทำงานอยู่แล้วแล้วก็ความตั้งใจเราของ PT Music เองตั้งใจที่จะเติบโตอยู่แล้วครับเติบโตเป็นค่ายเพลงคุณภาพระดับต้นๆอยู่แล้วนะครับก็สุดแท้แต่จะให้โอกาสนะครับทั้งน้องแสดงเองแล้วก็ PT Music เองครับผมนิดนึงได้มั้ยคะคือจริงๆศิลปินห้างในค่ายอะค่ะดังหลายคนมากเลยเนี่ยผมว่าถ้าหลายคนพร้อมที่จะไปเวอื่นต่อเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ฉีกสัญญาได้เหมือนกันถูกไหมเขาไม่ได้เรียกสัญญาเขาเรียกคืนสัญญาผมเป็นการคืนสัญญาให้น้องนะครับผมเคยพูดว่าผมเอกสารเอ็นกระดาษ A4 กระดาษ A4 ผมนี่แหละผมพับเป็นนกกระดาษแล้วให้น้องขึ้นแล้วก็พาน้องโวยบินไปสู่ความฝันสัญญาผมไม่ได้ฉีกนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนแปลงแค่เป็นนกแล้วก็พาน้องไปบินให้ไกลที่สุดนะครับอยู่ที่บ้านน้องเราอ่ะเขาอยากร่วมงานกับเราต่อไหมเขาสะดวกใจกับเราไหมแล้วเขาชอบแบบนี้หรือเปล่าถ้าเขามีชอบแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนในน้องในทางที่น้องต้องการที่ผ่านมายังไม่มีนะที่ผ่านมาก็ยังไม่มีคืนสัญญาเลยในห้างค่ะเห็นแบบนี้แล้วมีโอกาสไหมคะแบบว่าเพราะฉะนั้นเองก็คือเป็นศิลปินเราแล้วก็ชอบนางงามด้วยเรากะจะเปิดค่ายนางงามเองเลยไหมคะไม่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่ถนัดบ้างเลยคือเคยมีคุยกันนิดอยู่ว่าเราลองจัดสักจังหวัด2จังหวัดดีไหมก็เผื่อแต่ไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่แม่นาให้คำปรึกษาดูแลมันเลยอาจจะช่วยบ้างเป็นแขนเป็นขาท่านบ้างในบางจังหวัดอะไรเงี้ยท่านอาจจะดูแลได้หมดพรุ่งนี้เป็นประเด็นแล้วนะประเด็นแล้วนะให้จะเป็นพี่ดีแล้วนะไม่ครับไม่แล้วพรุ่งนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องสแน็คไหมคะแล้วก็แฟนมิสแกรนด์ไหมคะถ้าบอกไปก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับจัดใหญ่ไหมคะเราเต็มค่ะเราเต็มทุกอย่างพรุ่งนี้รถแห่มาแน่1คันเพราะว่าค่ายมีรถแห่1คันครับอ้าวครับแล้วครับวันนี้นะคะก็มาแล้วเนาะให้สัมภาษณ์ก็อยากฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะช่วยเอ็นดูน้องสนาของเราด้วยนะคะช่วยเอ็นดูช่วยรักช่วยสนับสนุนนะคะเราเองในนามของค่ายเดิมนะคะเราก็ในเรื่องของสัญญาเอกสารเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบวิตกกังวลนะคะในส่วนของงานใหม่ที่น้องก้าวมาสู่จุดนี้ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็จะเป็นพี่สื่อมวลชนช่วยสนับสนุนแล้วก็ขอพี่ๆสนับสนุนลองเราไปแบบนี้นานๆอยากจะพูดอะไรกับน้องนิดนึงไหมคะก่อนเข้ากองอยากจะอวยพรอะไรน้องสักนิดนึงไหมคะในใจเราอ่ะเราอยากให้น้องละมงใหญ่เนาะเราก็อยากให้คนของเราลาที่เราลาค่ะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาอยากได้เป็นนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราก็พอซัพพอร์ตน้องในทุกอย่างที่น้องอยากจะเป็นอยากจะทำนะคะต่อไปค่ะแล้วก็มาลุ้นกันว่าปีหน้า PT จะเป็นจังหวัดไหนอันนี้ดูพี่ตาค่ะเอาไว้พอน้องนิดนึงค่ะ
ผมปรารถนาดีกับน้องมาตลอดนะครับทางครอบครัวผมทางค่ายเพลงแล้วก็ทีมทุกคนปรารถนาดีกับน้องมาตลอดนะครับก็ในระหว่างที่เขากองก็ให้น้องเต็มที่นะครับเต็มที่แล้วก็ทางพวกเราเองทางพีทีเองนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จดังที่น้องตั้งใจไว้นะครับก็น้องสำเร็จพี่ยินดีพี่ภูมิใจนะครับพีทีทุกคนภูมิใจนะครับค่ายเพลงที่ปั้นนักร้องให้เป็นนางงามได้มันวิเศษสุดแล้วครับสำหรับผมนะครับขอให้น้องสู้ๆครับผมขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เป็นประเด็นแล้วนะ PT จะเป็น PD ขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอภาพนิ่งทีนึงนะคะยืนๆคู่กันนิดนึงเจอกัน PD แล้ว1จังหวัด